น้ำใจคนบันเทิงยังคงหลั่งไหลสู่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดบริษัท JSL ร่วมกับ3เหล่าทัพนำทีมศิลปินดาราอาทิสาวพิงคี้สาวิกาหนุ่มๆวงซีควินโปงลางสะอ่อนและติ๊กชิโร่รวมถึงเหล่าศิลปินนักล่าฝันจากบ้าน True AF นำถุงยางชีพลงเรือไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดนนทบุรีค่ะแถมหนุ่มติ๊กชิโร่ก็ยังหอบโดนัทแบรนด์ตัวเองไปให้ผู้ประสบภัยได้อิ่มอร่อยกันอีกด้วยละค่ะโต้ชิริกติ๊กชิโร่ครับวันนี้ก็มาร่วมน้ำใจสำหรับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมครับและสิ่งนี้ก็คือตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะเอาโดดิโดของโต้ชิริกเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของเนี่ยเอามามอบให้กับมือเลยนะครับเพราะว่าพวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆอาจจะมีซ้ำๆกันบ้างนะฮะแล้วก็พวกเรื่องของขนมนมเนยบางครั้งก็อยากให้มีโอกาสได้ทำได้กินอะไรใหม่ๆนะฮะร้อนๆอร่อยๆเพราะนั้นเนี่ยโดดิโดก็เอามามอบให้ครับด้านอีทลาล่าและลูลูปองหลักสะอ่อนแม้บ้านของตัวเองจะโดนภัยธรรมชาติเล่นงานเหมือนกันแต่ก็ยังอาสาลงพื้นที่ทุกครั้งที่มีโอกาสค่ะโดยเฉพาะสาวลาล่าที่งานนี้ขอถอดโลโก้ประจำตัวซึ่งเป็นดอกไม้บานสะพรั่งบนศีรษะชั่วคราวค่ะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้สะดวกขึ้นค่ะวันนี้ว่าติดดอกเพราะว่าตั้งใจมาช่วยเต็มที่กะลุยเต็มที่เดี๋ยวพอสวยมากเกินไปจะโมห่วงแต่ดอกเดี๋ยวจะให้ของพี่ๆไม่ทั่วถึงเพราะว่าวันนี้เตรียมตัวมาดีเริ่มตั้งแต่การแต่งตัวละล่าพร้อมตั้งแต่การแต่งตัวพี่ดูแต่งออกมาจากบ้านอย่างนี้ไม่ใช่แค่แต่งวันนี้ใส่นอนคือเตรียมพร้อมคือน้ำถึงเราไปทันทีเลยค่ะจะเราคือน้ำท่วมเนี่ยสมองคนเรามันก็ไปเยอะครับ สมองอะไรก็ไปกันเยอะระวังให้ดีนะฮะส่วนสาวพิงกี้สาววิกานะคะที่เพิ่งจะมีโอกาสลงพื้นที่ครั้งแรกก็ยอมรับว่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยแหละค่ะแต่ก็ดีใจที่ได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนพร้อมทั้งอัปเดตให้ฟังว่าละครทองประกายแสดเตรียมกลับมาถ่ายทำอีกครั้งแล้วแหละค่ะหลังโดนพิษน้ำท่วมเล่นงานจนต้องหยุดการถ่ายทำไปนานกว่า3สัปดาห์ค่ะหลายทิศประมาณ3ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือถือว่าตอนแรกจะไปถ่ายพัทยาต่อแต่ว่าคงมันเดินทางลำบากอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็จะไปถ่ายในแถบที่ไม่ค่อยมีน้ำท่วมแล้วก็คือตอนนี้สถานการณ์เราไม่ทราบว่าน้ำจะท่วมเยอะหรือจะน้อยลงหรือยังไงคือเราไม่รู้ไงคะแต่ณตอนนี้เนี่ยพอเราเริ่มแบบเฮ้ยละครมันสามทิศแล้วนะมันถ่ายไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็กว่าจะมกรานี่แป๊บเดียวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ก็ถือว่าต้องเร่งถ่ายอะไรเงี้ยครึ่งเรื่องแล้วค่ะก็3อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ถ้าเกิดถ่ายได้นี่คือเกือบจะจบแล้วด้วย3เลยค่ะใครที่คิดถึงฝีมือการแสดงของสาวตาคมคนนี้ก็ติดตามชมกันได้นะคะเตรียมลงจอมกราคมปีหน้าค่ะ